ดักยังไงฮะอาจารย์ในเมื่อมันมีความซับซ้อนมันไม่ด้านหนึ่งเหมือนเปิดกว้างขึ้นเทคโนโลยีเปลี่ยนทำให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้แต่อีกด้านหนึ่งความขัดแย้งทางการเมืองก็สูงมากส่วนหนึ่งผมมองว่าที่มันสูงอย่างนี้เนี่ยเพราะเราหลีกเลี่ยงมันด้วยนะฮะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพอเราหลีกเลี่ยงมันเนี่ยแล้วโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสถาบันเนี่ยแล้วเราก็ใช้วิธีเงี้ยถ้าใครพูดอะไรที่มันไม่ตรงหน่อยกับ official version หรือ version เป็นทางการแล้วบอกพวกนี้ล้มเจ้าอะไรเงี้ยไอ้นี่การโยนอันนี้ล้มเจ้าไอ้คนนี้ล้มเจ้าหรือที่คุณเป็นโยนแล้วผมโดนมาจำเลยคือแทนที่จะมาถามว่าเออข้อเสนอเขาคืออะไรแล้วมันดีหรือไม่ดีตรงไหนเรามานั่งดีเบตมานั่งเถียงกันสื่อมวลชนเนี่ยก็แทนที่จะเสนอยังคงเสนอไปด้านเดียวกับเรื่องสถาบันเนี่ยทำไมไม่เนี่ยจัดรายการที่คุณพินโยพยายามจะจัดทีเนี่ยทุกช่องมานั่งมาดีเบตมาพูดเรื่องพวกนี้กันผมว่าแบบนี้ต่างหากที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในระยะยาวได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี่อาจจะเป็นครั้งแรกฉันที่โทรทัศน์กล้าพูดในเรื่องนี้ไม่มีฐานโทรทัศน์ที่กล้าพูดหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่แย่หมดนักวิชาการส่วนใหม่แย่หมดแม้กระทั่งองคมนตรีก็แย่หมดไม่ต้องไม่พูดถึงนักการเมืองรัฐมนตรีผมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมแล้วชี้ให้คนเห็นว่าการมีสถาบันนั้นดีกว่าไม่มีสถาบันนี้มีเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรส่วนใหญ่ไม่ใช่ประโยชน์สุขของคนที่อยู่ในสถาบันสถาบันนั้นจะต้องรับใช้มหาชนส่วนใหญ่ท่านผู้ชมครับวันนี้ตอบโจทย์ประเทศไทยสนทนาประเด็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณและใจเย็นผมพินโยตรัยสุริยะธรรมาลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับนั่นคือเสียงสุดท้ายของพินโยตรัยสุริยะธรรมาพิธีกรรายการตอบโจทย์ประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ก่อนรายการจะถูกยุติออกอากาศแบบสายฟ้าแลบท่ามกลางความงุนงงสับสนและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงหลังนำเสนอประเด็นละเอียดอ่อนของสังคมไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่เคยมีสื่อโทรทัศน์นำเสนอมาก่อนด้วยการเชิญแขกร่วมรายการระดับปัญญาชนชั้นนำของประเทศมาร่วมถกติดต่อกันถึง4ตอนซึ่งเทปสุดท้ายที่จะต้องออนแอร์เป็นตอนที่5เมื่อวันศุกร์ที่15มีนาคมเป็นตอนดีเบตภาคต่อของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลและอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์กลับถูกงดออกอากาศและนำตอนฮายีสุหลงมาฉายแทนสมชัยสุวรรณบัณฑ์ผู้อำนวยการไทย PBS แถลงการผ่านตัวอักษรยืนยันการตัดสินใจครั้งนี้ไม่มีแรงกดดันจากสถาบันหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลใดใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดทีมผู้บริหารต้องตัดสินใจชะลอการออกอากาศเพื่อทบทวนให้รอบด้านและพิจารณาความเหมาะสมรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นวิวาทะเกิดขึ้นนาทีต่อนาทีบนโลกออนไลน์หลากมุมมองทั้งบรรณาธิการในไทย PBS เองทีมงานรายการตอบโจทย์คนในแวดวงสื่อสารมวลชนตลอดจนวงนักวิชาการที่ต่างถกเถียงกันด้วยความคิดเห็นอย่างดุเดือดตอบโจทย์ประเทศไทยเหตุใดจึงโดนแบนขอบเขตเนื้อหาพื้นที่แค่ไหนที่สื่อที่ขึ้นชื่อต่อท้ายว่าสาธารณะทำหน้าที่ได้ความหมายของทีวีสาธารณะที่แท้จริงคืออะไรคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการจัดรายการในวันนี้นะคะทางทีมงานคมชลึกได้ใช้เวลาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตลอดทั้งวันก่อนเข้ารายการในการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยในลำดับชื่อเบื้องต้นก็คือคนที่อยู่ณจุดเกิดเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพินโยเองทีมงานโปรดิวเซอร์หรือแม้กระทั่งผู้บริหารไทย PBS ที่ไล่เรียงลงมาตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วก็รวมถึงบรรณาธิการที่มีชื่ออยู่ในข่าวด้วยนะคะมาจนถึงณวันนี้เนี่ยนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยสำหรับอยู่ในวังวนของข่าวที่ว่านี้ อาจจะเป็นเพราะลำดับขั้นตอนหรือว่าการประชุมกันแล้วนะคะคุณพินโยเลือกที่จะชี้แจงผ่านการเขียนแล้วก็ส่งออกมาทาง Facebook นะคะเช่นเดียวกับทีมงานเช่นเดียวกันในขณะที่ผอ.สมชัยก็ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายแล้วค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายลำดับขั้นทีเดียวที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงกันในไทย PBS นะคะในขณะที่บรรณาธิการที่มีชื่อ2คนแล้วก็มีการเขียนออกมาผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คไม่ว่าจะเป็นคุณเสริมสุขเองหรือ
ือว่าคุณนาตยาเองเราติดต่อนะคะแต่ว่าทั้งสองท่านก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นผู้อำนวยการสมชัยเป็นคนชี้แจงแต่เพียงผู้เดียวสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเป็นคณะอนุกรรมการที่จะมีการพูดคุยกันตามที่ผอ.สมชัยได้ให้ข่าวไว้ตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในการประชุมว่าตกลงแล้วมีประเด็นที่พูดคุยอะไรกันบ้างในช่วงบ่ายที่ผ่านมาในขณะที่ถ้าตามที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะผอ.บอกว่าชุดใหญ่ก็จะประชุมกันวันพุธนี้คือวันที่20นะคะและก็ไม่แน่ใจว่าทิศทางจะออกมาเป็นแบบไหนและถ้าไล่เรียงกลับไปการชี้แจงของไทย PBS จะยังเป็นคำชี้แจงเดิมอยู่นะคะว่าเหตุใดถึงตัดสินใจแบบนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็รวมถึงลำดับขั้นตอนในการใช้กฎหมายของตัวเองนั้นใช้มาตราใดบ้างในขณะที่ฝากของทีมงานตอบโจทย์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นฉบับที่3ที่ออกมาทาง Facebook นะคะเป็นคำชี้แจงที่คุณพินโยพูดถึงสิ่งที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือคุณจิตนาถจากเครือผู้จัดการมีการพูดถึงกรณีตอบโจทย์นะคะจะว่าวิวาทะคงไม่เชิงแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์คุณจิตนาถทำให้คุณพินโยต้องเขียนออกมาอีกฉบับหนึ่งแต่ว่าเป็นการตอบกลับไปที่คุณจิตนาถค่อนข้างจะละมุนละม่อมสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้ที่นั้นย่นย่อมาก็คือว่าวันนี้ถ้าถามว่าคืบหน้ามากไหมคืบก็คืบตามขั้นตอนที่เกิดขึ้นในไทย PBS นะคะแต่ว่าในวงกว้างก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายพอสมควรวันนี้สว.ค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม40สว.ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงทั้งผู้บริหารเองรายการตอบโจทย์เองที่ปล่อยให้เกิดรายการแล้วก็เนื้อหาในลักษณะที่ผ่านมาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกลุ่มคนไทยที่ถูกพาดพิงอยู่ในข่าวจากคำให้สัมภาษณ์ของผอ.สมชัยเองนะคะว่าก็มีบรรยากาศที่ท่านต้องประเมินแล้วก็ปกป้องพนักงานของไทย PBS เอาไว้แล้วก็รวมถึงมีแรงกดดันพูดง่ายๆเพราะว่ากลุ่มที่ไปเรียกร้องสิทธิ์ในการให้ตรวจสอบในการไม่ให้ออกอากาศของรายการตอบโจทย์นั้นก็มีบรรยากาศที่ทางผอ.ประเมินว่าต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในไทย PBS นะคะแต่ว่าวันนี้หนึ่งในคนที่ไปคือแกนนำกลุ่มคนไทยผู้รักชาติคุณซินเธียเอี่ยมสะอาดนะคะท่านบอกว่าจากกรณีที่มีการพาดพิงถึงกลุ่มคนไทยที่ไปร้องเรียนนะคะบอกว่าวันดังกล่าวไม่มีใครคุกคามใครเพราะพวกตนเพียงแต่ไปยื่นหนังสือประท้วงให้ยุติการออกอากาศเทปรายการดังกล่าวหรือให้ออกอากาศได้เพียงแต่ขอดูเทปรายการก่อนเท่านั้นและบอกว่าวันนั้นไม่ได้มีท่าทีข่มขู่คุกคามอะไรแม้จะมีอารมณ์กันบ้างเนื่องจากไม่มีแกนนำคอยควบคุมและก็มากันตั้งแต่บ่าย2นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเทียบข้อมูลดูนะคะว่ากลุ่มที่ไปเรียกร้องบอกว่าตัวเองไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนั้นในไทย PBS ในขณะที่ผอ.บอกว่าประเมินเพราะว่ามีบรรยากาศที่ต้องให้ความปลอดภัยกับพนักงานในบริษัทด้วยนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้านิดหน่อยที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้วันนี้แขกรับเชิญที่เรียนเชิญมาในรายการพูดก็พูดค่ะคือกวาดทั้งเกือบจะวงการที่เกี่ยวข้องแล้วเหมือนกันนะคะจะด้วยไม่สะดวกยังได้ข้อมูลไม่เพียงพอหรืออย่างไรก็แล้วแต่เรียนได้3ท่านนี้มาในรายการพยายามจะติดต่อองค์กรสื่อสารมวลชนในทุกๆรูปแบบนะคะสภาสมาคมทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นยังไม่มีท่าทีออกมาอย่างรวบยอดนะคะเพราะฉะนั้น3ท่านนี้ยินดีให้มุมมองข้อมูลแล้วก็ถกคิดร่วมกันว่าคำตอบหายไปไหนทำไมถึงไม่สามารถอยู่คู่กับโจทย์ได้นะคะท่านแรกค่ะเธอออกมาแบบเดี่ยวๆบ่อยนะคะคราวนี้อาจจะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมกสทช.ด้านสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคุณสุปิญญากลางนรงค์สวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะก็อาจจะสงสัยสักหน่อยข้ามช่องพอสมควรนะคะมาจาก Voice TV ค่ะและความจริงก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในไทย PBS พอสมควรแล้วเหมือนกันผ่านสื่อนะคะเรารู้จักทั้งข้อเขียนแล้วก็ชื่อเสียงในฐานะใบตองแห้งนะคะเป็นบรรณาธิการรายการ Intelligence อยู่ที่ Voice TV ค่ะคุณอธิกิจแสวงสุขสวัสดีค่ะครับอีกหนึ่งท่านก็หลายคนเห็นชื่อเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะคะไปงานอาจารย์ศศิวลักษณ์ด้วยค่ะไปก็คงได้คุยกันละค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและในฐานะรัฐศาสตร์หรือแม้แต่คนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของสักเกือบ10ปีไม่เกินที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปนะคะมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยและการใช้สื่อมวลชน2 อย่างนะคะบางคนมองว่าสร้างความขัดแย้งบางคนบอกว่านำความขัดแย้งมาเปิดพื้นที่เพื่อถกเถียงร่วมกันนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพรสวัสดีค่ะอาจารย์ถ้าไม่ได้3ท่านนี้เรียนก็ไม่รู้จะคุยกับใครแล้ว กวาดหมดแล้วนะคะ เริ่มจากคุณสุวิญญาก่อนเลยค่ะทันทีไม่คิดอะไรมากหมวกนี้ด้วยมาสายนี้ด้วยนะคะกสทช.เข้าไปยุ่งอะไรเขาได้เยอะมากแค่ไหนคะ
คือเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดเหตุก็มีกระเซ็นกระสายมาถึงดิฉันว่ากสช.จะทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะคือเรื่องนี้นี่สถานการณ์เหมือนเรื่องเหตุการณ์เหมือนเรื่องเหนือเมฆเลยดิฉันมานั่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเอางี้นะคะเนี่ยขอแทรกคุณสุพิญญานิดเดียวคุณสุพิญญาเองมองว่าเหมือนเหรอคะเพราะคนไม่น้อยที่มองว่าไม่เหมือนมันมีรายละเอียดที่ต่างอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดแต่ฉันมองตอนนี้ยังไม่มองกลับไปสู่เนื้อหาว่าเหนือเมฆหรือว่าตอบโจทย์เนี่ยเนื้อหาดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะดิฉันมองในเรื่องของกระบวนการทำงานของสื่อปกติเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการเขาเรียกว่ากำกับดูแลกันเองอยู่แล้วฉันเชื่อว่าเทปทั้งหมดเนี่ยได้รับการดูแลมาจากสถานีอยู่แล้วฉันเชื่อว่าเขามีการกันกรองมาอยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะขัดกฎหมายนะคะก็ถึงได้มีการอนุญาตออกแต่ที่ฉันดูเรื่องนี้เนี่ยว่าเหมือนกันที่ฉันดูผลปลายทางของผู้บริโภคเนื่องจากว่าที่ฉันต้องรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคตอนเรื่องเหนือเมฆฉันก็รับเรื่องร้องเรียนว่าถูกสัญญาว่าจะได้ดูอารมณ์ค้างไม่ได้ดูคือถอดชั่วข้ามคืนนะคะสิ่งที่เหมือนกันกับตอบโจทย์ก็คือเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีการสัญญากับคนดูว่าจะได้ดูแล้วก็ไม่ได้ดูชั่วข้ามคืนในการตัดสินใจแบบชั่วข้ามคืนในการปลดทั้งรายการซึ่งจริงๆแล้วในหลักปฏิบัติจริงๆเนี่ยสื่อสถานีเขามีกองเซ็นเซอร์อยู่แล้วถ้าเขามีคำเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเขาใช้การวิธีตัดเฉพาะตอนได้สมมติว่าเราออกรายการกันอย่างเนี้ยแล้วถ้าสมมติไม่ใช่สดนะคะเป็นรายการเทปเนี่ยอาจจะพูดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยคุณจอมขวัญก็อาจจะให้บก.ตัดส่วนนี้ออกนะคะหรือไม่ก็เบลอดูดเสียงเนี่ยกระบวนการทำงานของสื่อของสถานีมันมีหลายกระบวนการคือเหมือนเรื่องเหนือเมฆก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องยกทั้งตอนแล้วไม่ให้ทั้ง3ตอนไม่ให้ดูคืออาจจะตัดบางตอนออกได้ที่คิดว่ามันสุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันกับรายการตอบโจทย์ถ้ามันมีวรรควลีที่มันสุ่มเสี่ยงก็ตัดออกได้คือการตัดสินใจถอดทั้งรายการโดยที่วางแผนเวลาจะออกอากาศเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญตรงนี้ที่บอกว่าเหมือนกันนะคะยังไม่ได้ลงไปดูในเนื้อหาว่าถูกหรือผิดหรืออะไรเดี๋ยวเรามาวิจารณ์กันกระบวนการแสดงว่ากระบวนการตัดสินใจของสถานีเนี่ยมันวางมารอบครอบระดับนึงแล้วแต่มันมีเหตุทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงกระทันหันแล้วมันส่งผลต่อปลายทางคือคนที่รอดูอาจจะคนละกลุ่มกันแต่อารมณ์ค้างเหมือนกันก็คือว่าถูกสัญญาว่าจะไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นกสทช.ก็ถูกเรียกร้องให้เข้ามาดูตรงนี้ว่าในฐานะที่เรากำกับดูแลการประกอบกิจการค่ะเหมือนเรื่องจอดำคนตั้งใจจะดูแล้วไม่ได้ดูหรือว่าคนถูกสัญญาว่าละครจะออกจนจบอย่างเหนือเมฆเอาก็ไม่ได้ดูหายไป3ตอนหรือเรื่องนี้มี2ตอนบอกว่ามีตอนต่อไปบอกเมื่อวานว่าได้ดูพรุ่งนี้ไม่ได้ดูคือนี้คือมุมที่ผลกระทบไปทางผู้บริโภคนะคะที่มันเหมือนกันแต่แน่นอนมันอาจจะต้องมาดูเรื่องเนื้อหาแต่ละอันอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแรงไม่เหมาะไม่สมยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจคือกระบวนการใช้ดุลพินิจของสถานีเพราะว่าสถานีมีบรรณาธิการมีกรรมการบริหารมีกองบก.ถ้าเราจะดูว่าถูกแทรกแซงหรือไม่ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจเข้ามาตามขั้นตอนหรือเปล่าถ้ามาตามขั้นตอนแล้วมันถูกกระบวนการแล้วมันมาเปลี่ยนสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ให้รายการคมชลึกเลือกจัดสดดีกว่านะคะตัดไม่ทันค่ะอาจารย์ชัยยันค่ะขอไปที่อาจารย์ชัยยันก่อนอาจารย์มองอันนี้เป็นปรากฏการณ์หรือเป็นเรื่องเฉยๆก็เหนือแม่ก็เกิดอันนี้ก็เกิดได้ไม่เห็นเป็นไรแล้วค่ะอาจารย์คือการเซ็นเซอร์หรือการถอดรายการออกแล้วก็เป็นประเด็นแบบไปพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าเป็นห่วงนะคือการที่อยู่ดีถอดรายการออกไปเนี่ยอันนี้ถ้าจะพูดเฉพาะรายการตอบโจทย์นะครับผมก็คิดว่ามันก็อย่างที่เมื่อกี้คุณสุพิญญาได้กล่าวไปแล้วว่าในทางเทคนิคมันก็สามารถที่จะดูดเสียงนะครับเซ็นเซอร์ทุกอย่างมันได้ผ่านรายการตอบโจทย์เนี่ยในช่วงหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันได้ผ่านกระบวนการนั้นหมดแล้วนะครับแล้วก็คณะกรรมการนโยบายก็ไฟเขียวแล้วผมก็เลยไม่ทราบว่ามันเกิดปัญหาอะไรทีนี้ถ้าในกรณีที่ท่านผอ.คือคุณสมชัยสุวรรณบรรณเนี่ยบอกว่าจะเป็นจะถ้าไม่ถอดมันจะเกิดอันตรายถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องไปแจ้งความที่ตำรวจมานะฮะถ้าหมายว่าประชาชนที่ไปกดดันเนี่ยได้สร้างสภาวะข่มขู่หรือว่าจะมีลักษณะที่จะสร้างอันตรายให้แก่คนในสถานีหมายถึงว่าการกระทำผิดมันได้เกิดขึ้นไปแล้วนะถ้าบอกว่าถึงขนาดจะต้องไปถอดเทปเนี่ยเพราะว่ากลัวเกิดความไม่ปลอดภัยเนี่ยเพราะนั้นกลุ่มคนอันนั้นเนี่ยถูกคุณสมชัยได้กล่าวหาไปแล้วว่ากระทำผิดนะฮะข่มขู่ในการที่จะขัดขวางไม่ให้สื่อสาธารณะได้ทำงานอันนี้ประเด็นนี้เขาต้องฝากไปยังคุณสมชัยด้วยว่าถ้าได้แถลงมาแบบนั้นจริงๆก็ต้องหันต้องไปดำเนินการเล่นงานกับคนที่มาสร้างความกดดันในลักษณะที่ละเมิดนะครับอันนี้อันหนึ่งทีนี้ไอ้ประเด็นที่ว่ารายการแบบนี้เป็นอย่างไรผมคิดว่า
ไอ้ความขัดแย้งทั้งความคิดที่มันเป็นประเด็นปัญหาสำคัญในช่วงตั้งแต่มีวิกฤตการเมืองตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เยอะนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ระบาดไปทั่วนะครับทุกแวดวงวงการทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันไประบาดอาจจะไประบาดในโลกไซเบอร์เยอะมากเลยเพราะว่าเขาอาจจะกลัวเรื่องของการที่จะมาพูดในที่สื่อสาธารณะอะไรต่างๆนี่การที่นำเอาประเด็นขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างกันที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาสู่สื่อสาธารณะที่เป็นฟรีทีวีเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมอีกจำนวนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้เคยรู้เรื่องแบบนี้เขาได้ตระหนักว่าตอนนี้มันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านสมมติว่าถ้าฟังอาจารย์สมศักดิ์แล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคุณพูดแบบนี้ฉันไม่เห็นด้วยเราก็ต้องไปคิดหาเหตุผลที่จะตอบโต้เขาหรือว่าอาจจะบอกว่าเอาคุณพินโยมีอีกตอนได้ไหมเอาคนมาตอบโต้อะไรกันอีกต่อไปคือเกิดบทสนทนาที่ดำเนินไปแต่เป็นการต่อสู้กันทางด้านความคิดไม่ใช่ไปปิดแล้วก็ให้เขาอยู่ใต้ดินบางทีพวกที่เขาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีก็ไม่รู้เอาข้อมูลที่ไหนมาทีถ้าได้เปิดเผยตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จะทำให้ความกดดันที่ไปไล่เขาจนไม่มีพื้นที่เขาจะได้ไม่รู้สึกไม่ดีกับสถาบันด้วยคนที่อาจจะตั้งข้อสงสัยอยากจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออสังคมนี้มันมีพื้นที่ให้เขาแต่ที่ถ้าไปถอดโดยไม่มีเหตุผลแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณสมชัยจะอ้างว่าไม่มีสถาบันอะไรมากดดันแต่เราก็มักจะคนที่จะคิดก็จะคิดไปเองได้เสมอว่ามีสถาบันมากดดันเพราะถึงเวลาก็บอกไม่เกี่ยวทุกที มือที่มองไม่เห็นเนี่ยก็เป็นวาทกรรมที่ใช้กันอยู่ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแทนที่บอกว่าจะลดความขัดแย้งเนี่ยมันทำให้ความขัดแย้งซึมลึกกลับเข้าไปที่สถาบันได้ อันนี้น่าเป็นห่วงครับคุณสุภยาเลือกประเด็นกรณีผู้ชมนะคะที่ได้ผลกระทบคือโดยหน้าที่นะคะแต่ว่าหน้าที่จริงๆกสช.ก็ต้องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อด้วยแต่แน่นอนว่าสิทธิเสรีภาพมันก็ต้องมีขอบเขตเพราะฉะนั้นงานกสช.ในอนาคตเนี่ยก็ควรจะต้องวางถ้าจะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาเนี่ยก็จะต้องวางกรอบว่าอะไรขัดมาตรา37หรือไม่ขัดซึ่งทุกวันนี้กรอบก็ยังไม่ชัดสื่อก็ตีความกันไปตามๆกันซึ่งคุณสุริยามองในประเด็นเรื่องของทั้งสองโลกเป็นหลักนะคะในขณะที่อาจารย์ชยานมองว่าจริงๆแล้วขั้นตอนข้างในเนี่ยผ่านมาหมดแล้วแล้วถ้าเกิดจากบรรยากาศการกดดันก็ย่อมจะใช้ลักษณะการแจ้งความพูดง่ายๆนะคะคือถ้าถูกกดดันแล้วมีผลขนาดนั้นหรือเป็นอันตรายขนาดที่รู้สึกว่าถูกคุกคามก็ไปใช้กระบวนการตามกฎหมายซึ่งมีอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นก็คือการนำมาถกในสื่อขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่หลบมุมคุยกันเนี่ยนะคะยิ่งจะทำให้สังคมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราอยู่นะคะไม่ต้องเห็นด้วยค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะนี่มาถึงคนที่ทำสื่อเต็มๆค่ะฟังคุณธุรกิจที่ Voice TV แล้วมันจะรู้คล้ายๆกับเป็นคนในเองเลยนะคะไปนั่งอยู่ในห้องประชุมหรือเปล่าคะผมเป็นคนที่ไม่ได้เดินเข้า TVBS เลยไม่เคยเข้าเลยแต่ว่าเนื่องจากผมไปเขียนเรื่องTVBSตอนช่วงปลายปีที่แล้วที่มันเกิดการขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่มีเสียภาพเขาออกมาเรียกร้องอะไรกันก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยมีคนเล่าเรื่องในTVBSให้ฟังบ่อยให้ฟังเยอะมันก็เลยแบบมันก็กลายเป็นไปเจาะข่าวเขาโดยไม่รู้ตัววันศุกร์ก็มีคนเล่าให้ฟังไหมคะเหตุที่เกิดขึ้นวันศุกร์แต่ว่าตอนแรกผมยังฟังผิดนะคือคนฟังภายนอกเขาบอกว่าเหมือนกับแบบมีคนมาเยอะแล้วก็คล้ายๆกับผมก็เห็นเฟซบุ๊กของคนที่เขาไปเนี่ยเขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ระดมให้พวกเราออกมาให้พวกเราช่วยกันออกมาอะไรผมก็ตกใจผมก็ยังคิดว่าทำกันขนาดนี้เหรอแต่ว่าเอาข้อจริงพอเราไปไล่ดูสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยสรุปเขาก็อยู่20กว่าคนนั่นแหละอยู่ในห้องกระจกนั้นน่ะไม่ได้มีใครไปเพิ่มจนกระทั่ง15นาทีตอนที่ตัดสินใจว่าไม่ออกอากาศเนี่ยเขาก็อยู่แค่20กว่าคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นความรู้สึกผมคิดว่าโอเคเรารู้จักคนกลุ่มนี้ว่าเขาอาจจะนิสัยรุนแรงคืออารมณ์เขาจะแสดงอารมณ์รุนแรงแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเขาก็คงไม่ถึงขนาดที่ว่าจะพังห้องกระจกของที่ PBS อะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยฮะผมก็คิดว่าเขาคงไม่ทำถึงขนาดนั้นทีนี้มันเป็นวิสัยที่ไม่น่าจะเกิดอันตรายอะไรรุนแรงมากนักใช่ไหมฮะทีนี้เท่าที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะครับขอพูดจากอาจารย์ชยันพูดเนี่ยว่าขอว่าคืออย่าให้ใครเข้าใจผิดงานนี้ไม่มีมือที่มองไม่เห็นหรือไม่มีผู้มีบารมีนอกที่ PBS ที่ไหนไปสั่งเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าการตัดสินใจภายในกันเองล้วนๆนะฮะเท่าที่ฟังมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วนี่ปัญหามันก็คือว่ารายการนี้เนี่ยเดินมาอย่างดีถึง4ตอนนะฮะมี
คนที่รู้จักกันเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกว่าญาติผู้ใหญ่เขาพ่อตาเขาเนี่ยเป็นรอยัลลิสต์ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ดูตอนแรกเขาก็ไม่ชอบเขาก็บ่นด่าอาจารย์สมศักดิ์แล้วเขาก็ดูเขาก็ดูตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่เขาก็ดูอย่างชอบมากด้วยก็ดูใจจดใจจ่อแล้วก็อ้าวเฮ้ยตอนที่ห้าหายไปไหนคือผมว่ามันกระทบมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ารายการดำเนินมาด้วยดีอย่างมากเลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่มีตรงไหนที่อย่าว่าแต่ผิด112เลยไม่มีตรงไหนที่เรียกว่าไปไม่เหมาะสมมีการใช้ถ้อยคำที่อะไรต่างๆเพราะรับประกันได้เนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่าสมศักดิ์เกียรติเทรสกุลเนี่ยเป็นชื่อที่น่ากลัวเราเป็นคนที่จัดรายการทีวีเนี่ยเรารู้ใช่ไหมฮะชื่อนี้น่ากลัวคุณเอามาออกรายการเนี่ยคุณเอามาโดยพลการได้ยังไงผมถามว่าผู้จัดรายการตอบโจทย์เนี่ยพิธีกรอย่างคุณพินโยหรือว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยนะฮะกล้าจัดโดยที่คุณไม่ได้ขออนุญาตผู้อำนวยการหรือว่าคุณไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของการเอาเทปออกทั้งหมดเนี่ยไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางภายในเนี่ยเขาให้ผู้อำนวยการดูก็ให้ทุกฝ่ายผู้บริหารดูแล้วกรรมการนโยบายเขาก็ดูแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเย็นวันนั้นใช่ไหมฮะจำได้ใช่ไหมฮะมีมติกรรมการนโยบายบอกว่าให้ออกอากาศได้เพราะเขาดูกันหมดแล้วแล้วก็ยังมาดูซ้ำอีกทั้งหมดทุกคนดูหมดแล้วบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีนะครับมันมีการถกเถียงที่ในเชิงวิชาการแล้วก็มาแสดงเห็นความจริงใจของแต่ละฝ่ายใช่ไหมฮะแล้วผู้จัดรายการนี่ผมคิดว่าเลือกดีนะเลือกอย่างท่านฤทธิ์เดชกุญชรนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่ใจซื่อมือสะอาดแล้วก็เป็นคนที่จงรักภักดีจริงอย่างจริงใจนะฮะแล้วก็มันก็แสดงเห็นว่าอาจารย์สุรเกียรติก็เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ใกล้ชิดแต่ว่ามีทัศนะสมัยใหม่อะไรที่นะแล้วก็อาจารย์สอก็เป็นคนเก่าคนแก่ใช่ไหมที่ท่านรักสถาบันท่านก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรของท่านมาใช่ไหมแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็แสดงเห็นความจริงใจของคนที่ว่าจะต้องปฏิรูปเพื่อให้สถาบันอยู่ยั่งยืนมันเป็นบรรยากาศที่กำลังไปด้วยดีเลยนะฮะผมคิดว่าตลอดทั้ง4วันที่ผ่านมาไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์เลยเห็นใครวิพากษ์วิจารณ์ในสวงสวที่พูดกันเนี่ยมีใครออกมาโวยไหมไม่มีแต่วันนี้ออกมาโวยคือผมก็อยากฝากบอกท่านสวทั้งหลายว่าไปดูนะฮะกรรมการนโยบายของ TPBS เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับอาจารย์มารีนะฮะที่เป็นประธานนะฮะมีอาจารย์มณีธินกรมีหลายๆคนผมจำชื่อไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าทั้งทุกคนเนี่ยมาด้วยการระบบการคัดเลือกซึ่งมาจากภาคประชาสังคมรัฐบาลไม่ได้มีนักการเมืองไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเลยผมยังแซวว่าบางท่านเนี่ยมาจากสายพันธมิตรเสียด้วยซ้ำนะครับ คือเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเลยอย่างที่คุณจิตนาถพูดก็เหมือนกันนะครับโปรดิวเซอร์รายการนี้คือคุณอรพินอดีตกบฏไอทีวีแล้วก็เป็นประธานอดีตประธานสหภาพแรงงานไอทีวีอยู่ใน21กบฏไอทีวีไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วเขาอย่างที่เขาบอกเขาก็เชิญเสียอ้ายมาออกทั้ง4ครั้งคือเขาเชิญคนมาทุกฝ่ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วรายการมันเป็นไปด้วยดีมาตลอดจนถึงวันศุกร์ท่านฟังทั้ง3ท่านคือทั้ง3ท่านไม่ได้เกี่ยงขั้นตอนทุกอย่างขั้นตอนครบหมดคือจะบอกว่าเล็ดลอดลักลอบไม่ใช่แน่ๆนะคะเพราะว่าผ่านขั้นตอนผ่านการตัดต่อแล้วก็ทางผอ.สมชายท่านก็บอกตรงกันว่าผ่านแล้วทั้งหมดแต่ว่าบรรยากาศมันเกิดขึ้นในช่วงเย็นต่อค่ำก่อนที่จะออกอากาศสักเราไม่ถึงชั่วโมงเต็มด้วยมั้งคะงั้นขอกลับไปที่อาจารย์ชัยยันค่ะอาจารย์ถ้าจะตั้งประเด็นนี้ในมุมกลับบ้างคนอาจจะรู้สึกว่าแม้มันจะมีแนวคิดของคนที่คิดอีกแบบต่อสถาบันอยู่แต่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่อยากให้มันขยายวงกว้างได้ไหมคะได้ครับคือใครที่จะดูแล้วสบายใจไม่สบายใจก็มีสิทธิ์เพราะว่าละคนก็มีระดับความคิดนะที่อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกลุ่มคนกลุ่มนึงไม่สบายใจมันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงเขาถือว่ามันมีประโยชน์ค่ะมันก็เป็นปกติทุกรายการนะครับอาจจะมีคนชอบไม่ชอบเนี่ยทีนี้จะให้คนกลุ่มนึงเนี่ยมีอำนาจอิทธิพลที่จะมาทำให้เกิดการถอดนะครับแล้วไม่คิดถึงสาธารณะอีกตั้งเยอะเหรอฮะคือไอ้ไม่สบายใจในเข้าใจทีนี้ถามว่ามีอะไรที่ผิดกฎหมายหรือยังถ้าคุณคิดว่าไอ้ตอนที่4เนี่ยที่อาจารย์สมศักดิ์นะครับกับอาจารย์ส.ศิวรักษ์ได้คุยกันมีอะไรที่ผิดมาตรา112ก็ต้องไปฟ้องร้องกันไปทีนี้มันไม่มีแล้วทุกอย่างก็ผ่านไอ้ความรู้สึกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็จะรู้สึกขึ้นได้แล้วก็สามารถมาแสดงออกได้ด้วยนะครับคือเขามีสิทธิ์จะมาแสดงออกที่ไทย PBS ว่าอย่าออกอากาศได้ไหมอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะพูดค่ะแต่คนเป็นผอ.
จะต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็มีหนักแน่นมีเหตุมีผลแต่พอก็ให้เหตุผลว่าเขาต้องดูแลคนอีกหลายร้อยคนนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ตอนที่แถลงคำแถลงของวันศุกร์ที่ขึ้นเป็นตัววิ่งเนี่ยนะครับที่บอกว่าไม่มีรายการตอบโจทย์ตอนที่5เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องมาตรา46เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการถูกคุกคามแต่พออีกวันนึงมาพูดถึงเรื่องคุกคามมันตกลงมาอะไรกันแน่ไงฮะก็อาจจะ2อย่างได้ไหมอาจารย์2อย่างก็มันต่างกรรมต่างวาระพูดคนละทีนะฮะแต่เนี่ยถ้าเป็นมาตรา46ในประเด็นนึงคือว่ามันผ่านกรรมการนโยบายอะไรมาหมดแล้วไงฮะแล้วเราจะยังไงคือคุณอย่างเนชั่นเนี่ยคุณจะให้คนกลุ่มนึงเนี่ยเข้ามาบอกไม่พอใจรายการผมชั้นเลือกเนี้ยแล้วก็ให้ถอดใบสมมติถ้าเป็นเทปนะอย่างนั้นเหรอฮะตัวเราไม่มีเขาเรียกว่าหลักการของสื่อเลยนะฮะหลังจากที่ทุกอย่างแล้วพิจารณามาหมดแล้วเราไม่ค่อยมีปัญหาค่ะอาจารย์เราเสียเราจัดสดค่ะเข้าใจครับ คือกำลังพูดถึงมาตรฐาน BBC ใช่ไหมฮะก็เพราะว่าพี่สมชัยนี่ก็เคารพนับถือกันมานานนะครับอาจารย์คุ้นเคยกับท่านผอ.คุ้นเคยตอนอยู่ที่อังกฤษนะครับผมไปเรียนอังกฤษปี1982พี่สมชัยก็ไปราวๆนั้นนะครับแล้วผมก็เรียนอยู่นานแต่ว่าผมกลับมาก่อนเพราะท่านก็อยู่ BBC ยาวนะครับก็มีการทำงานกิจกรรมไปร่วมกันนานเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยความนับถือแต่ว่าพูดถึงมาตรฐาน BBC เนี่ยเราจะพบว่าเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสำนักข่าว BBC นะครับไอ้รายการ Newsnight ที่เป็นรายการที่ดังมากของเขาเนี่ยแล้วก็มีการรายงานข่าวผิดพลาดเกี่ยวกับนักการเมืองพรรคอนุรักษนิยมที่บอกว่าไปร่วมละเมิดทางเพศกับเด็กนะฮะซึ่งมันผิดพลาดเป็นรายการข่าวแต่ CEO วันรุ่งขึ้นเนี่ยนายจอร์จทวิสเซอร์เนี่ยเข้ามาลาออกครับเพราะมันได้สร้างปัญหาเกิดขึ้นไปแล้วความเชื่อมั่นต่อ BBC เขาก็ลาออกเสร็จทางประธานที่ใหญ่ขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจนะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นคืนแห่งความเศร้าโศกที่จะต้องเสีย CEO ไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการกระทำที่มีเกียรติสำหรับวงการสื่อเป็นอย่างยิ่งครับก็ที่ผมก็พูดให้ฟังว่าถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้มาเนี่ยอย่างน้อยคือคุณพินโยยุติไปแล้วมาคำว่าอะไรเขาทำอะไรผิดถึงแม้เขาจะเป็นคนที่เขาลาออกเองถูกไหมครับแต่เขาก็ต้องมีศักดิ์ศรีเขาก็มีหลักการของเขาเพราะทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วแล้วอยู่ดีไม่รู้ละคือผมจะว่าจะไปโทษคนที่มาให้ข้อมูลกับทางผอ.ว่าให้ข้อมูลแล้วผอ.จะเคว้งไปหรือสวิงไปทางด้านนู้นทางนี้มันไม่เกี่ยวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลม็อบที่ไปก็มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าไม่เห็นด้วยกับรายการคนที่เป็นบรรณาธิการข่าวหรือกองข่าวอะไรต่างๆที่อยู่ในทีพีบีเอสก็มีสิทธิ์จะพูดทุกอย่างเป็นประเด็นอยู่ที่การตัดสินใจของผอ.ท่านนั้นแหละครับที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์ว่าตอนนี้อยู่ที่ตัวผอ.คนเดียวเลยเหรอคะคนเดียวสิครับไม่สามารถจะทวงไปที่คณะกรรมการก็กรรมการนโยบายเขาก็บอกแล้วว่าให้ผ่านแล้วไอ้วินมันเป็นการตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายจะไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการนโยบายจะต้องคุยกับทางผอ.ว่าทำไมในเมื่อก็ไฟเขียวไปแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องไปตัดสินนี่ผมกำลังบอกว่าอันนี้ก็อาจเป็นเรื่ององค์กรเขาแล้วนะแต่ปัญหาคือไอ้ผลเสียที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อสังคมต่ออะไรต่างๆความคิดในเชิงแบบสมคบคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะขณะเดียวกันเนี่ยภาพของฝ่ายสถาบันหรือภาพของฝ่ายที่ปกป้องสถาบันเนี่ยก็เสียหายไปด้วยคือมันก็เข้าทางอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์เขาก็บอกว่าบ้านเมืองเราไม่มีเสรีภาพทีนี้พูดแค่นี้ยังถูกถอดเลยมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่าจุดยืนผมเนี่ยเป็นจุดยืนที่แตกต่างจากอาจารย์สมศักดิ์ผมก็ต้องเสียหายไปด้วยนะฮะว่าไปแล้วเนี่ยอาจารย์คะเดี๋ยวกลับมาประเด็นเรื่องของรัฐศาสตร์ค่ะอาจารย์มีหลายคนบอกเหมือนกันนะคะที่บอกว่าแล้วคุณจะปล่อยให้ประเด็นเหล่านี้มันเกิดขึ้นไปสร้างความขัดแย้งหรือไก่กับไข่นะคะความขัดแย้งมีอยู่แล้ว หรือว่าเกิดหลังจากรายการนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะคะขอปิดท้ายที่คุณสุพิญญาในฐานะกสทช.ก่อนนะคะคุณสุพิญญาจะกสทช.ประชุมเสร็จแล้วจะสั่งอะไรเขาได้คะเขามีกระบวนการของเขาอยู่แล้วนะคะวันนี้มีการหยิบเรื่องนี้มาหารือกันในที่ประชุมเนี่ยก็ทำวาระเข้าไปนะคะคือเรื่องนี้เกิดเหมือนกันเลยตอนเหนือเมฆก็สุกเสาร์อาทิตย์วันเช้าวันจันทร์มาก็ประชุมบอร์ดก็ต้องเอาเรื่องเข้าเรื่องนี้ก็สุกอีกเหมือนกันก็เพิ่งเอาเรื่องเข้าเมื่อเช้านะคะแต่ถามว่าจะทำอะไรได้คงต้องขอเวลาเพราะตอนนี้เรื่องเหนือเมฆบอร์ดกสทช.ยังไม่ได้สรุปเลยนะว่าจะทำชั่วเดือนกว่าแล้วนั่นแปลว่าตอบโจทย์ก็บวกไปเท่าๆกันเหนือเมฆจริงๆวันนี้วาระเหนือเมฆกลับเข้ามาแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามีการถกเถียงกันแล้วไม่ลงตัวเพราะว่าคำตอบของเหนือเมฆจะเป็นคำตอบเรื่องตอบโจทย์
มันจะเป็นมาตรฐานของกสทช.ในทุกๆเรื่องต่อการเซ็นเซอร์และแบนตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ในบอร์ดเราก็เถียงกันแล้วก็สุดท้ายส่งให้อนุกรรมการกลับไปดูอีกรอบนึงก็ทั้งเหนือเมฆทั้งตอบโจทย์ไปดูพร้อมกันเลยทีเดียวเพราะว่ามติเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่ว่ามติเรื่องเหนือเมฆกับเรื่องตอบโจทย์จะออกมาเป็นยังไงมันจะเป็นมติที่จะเป็นบรรทัดฐานของการวินิจฉัยของกสทช.ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเรื่องเหนือเมฆก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะคะเรื่องตอบโจทย์ก็มีประชาชนร้องเรียนว่าเขาไม่ได้ดูกสทช.จะคุ้มครองเขายังไงมันมี2แนวถ้ากสทช.บอกว่าไม่คุ้มครองไม่ได้เป็นความผิดอะไรคุณไม่ได้ดูคุณไม่ได้เสียหายอะไรช่องเขามีสิทธิ์จะเซ็นเซอร์เองสมมติออกมาแนวนี้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้ง2กรณีทั้งตอบโจทย์เรื่องเหนือเมฆกสทช.ก็จะไม่เกี่ยวนะคะแต่ถ้าบอกว่าจะเกี่ยวเราจะคุ้มครองว่าคุณสัญญาแล้วไม่ได้ดูมันก็จะคล้ายๆกันแล้วนี้มันจะมีมาตรการยังไงก็ต้องมาดูยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและยากและจริงๆเนี่ยกสทช.ก็วางโพสิชันลำบากแต่ว่าพอมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วแล้วมันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่เราในการกำกับเนี่ยเราก็ต้องวางหลักในการวินิจฉัยซึ่งตอนนี้ก็แม้แต่เรื่องเหนือเมฆเองที่ท่านถามว่ากสทช.ทำอะไรเนี่ยก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะคะเข้าอนุไปหลายรอบแล้วอนุผู้บริโภคของดิฉันเนี่ยมีข้อสรุปแล้วแต่อนุเนื้อหาเนี่ยเพิ่งมีข้อสรุปแล้วก็สุดท้ายส่งเข้ามาวันนี้ก็ยังหาข้อสรุปในบอร์ดไม่ได้เดี๋ยวกลับเข้าไปกลับแปลรูปใหม่กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือมีการคุยเรื่องนี้กันแต่ไม่ได้ท่าทีที่เป็นทางการจากกสช.ออกมาเพราะว่ายังสรุปไม่ได้ทั้ง2เรื่องถ้าท่านถามว่าตอนนี้เหนือเมฆจะเป็นยังไงก็ยังตอบไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาเริ่มที่คุณธุรกิจเลยนะคะเพราะว่าคือแซวเล่นนะคะที่บอกว่าเป็นคนในเพราะว่าเห็นการพูดออกสื่อแล้วเหมือนไปนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยหรือเปล่า เดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าโครงสร้างเนี่ยตกลงแล้วเป็นประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างชื่อเสียงบุคคลต่อบุคคลนะคะหรือว่าเป็นประเด็นเรื่องของการไม่เห็นด้วยกับการบริหารงบประมาณของคนในคนนอกนะคะหรือว่าเป็นประเด็นเรื่องของการเลือกที่จะยืนข้างแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งต่อสถาบันหรือกำลังเกิดอะไรขึ้นในไทย PBS กันแน่แล้วถ้าเกิดแบบนี้แม้กระทั่งในทีวีสาธารณะคำถามคือว่าหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นบทสรุปของไทย PBS คือมาตรฐานที่เรายอมรับได้ในวงการสื่อมวลชนหรือเปล่านะคะสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะการอ้างมาตรา46ในกฎหมายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายที่ทำให้เกิดทีวีสาธารณะช่องนี้เนี่ยนะคะมาตรา46เนื้อความก็คือว่าถ้ามีคนร้องเรียนพูดง่ายๆนะคะว่าจะมีการผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมวันนี้ผอ.สมชัยท่านบอกว่าจะมีอนุกรรมการประชุมกันแล้วก็จะเข้าสู่บอร์ดใหญ่นะคะก็คือวันพุธที่จะถึงนี้เมื่อสักครู่นี้เราตรวจสอบเข้าไปในการประชุมคณะอนุกรรมการซึ่งจบแล้วนะคะแต่ว่าสาระสำคัญยังไม่เปลี่ยนจากคำแถลงเดิมของทางไทย PBS หรือแม้กระทั่งจากที่ผอ.ท่านให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆเอาไว้นะคะก็ยังยืนยันการใช้กลไกจากการร้องเรียนคราวนี้เช่นเดียวกันและลักษณะที่เกิดขึ้นก็คือการชะลอยังไม่ได้งดถ้าผ่านก็คงจะให้ฉายอีกนะคะนี่เป็นสาระสำคัญที่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้ให้สัมภาษณ์เองก็ยังรออยู่เพราะว่าก็อยากจะให้เอกสารออกมาอย่างเป็นลักษณ์อักษรแล้วก็ขึ้นเว็บไซต์ของไทย PBS ซึ่งรู้สึกเว็บไซต์ก็จะยังมีปัญหาอยู่นะคะเราเช็คในช่วงค่ำกลับมาที่ธุรกิจค่ะคนนอกรู้เหมือนเป็นคนใน คือดิฉันไม่แน่ใจว่าสัดส่วนของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่คะคนวิเคราะห์ไปต่างๆนานาแม้กระทั่งประเด็นที่อาจารย์ชยันบอกว่าถึงแม้ทีมงานตอบโจทย์คุณพินโยก็บอกว่าอย่าไปนึกว่ามีใครที่มองไม่เห็นหรือมืออะไรที่เอื้อมมาแต่คนก็อาจจะคิดประเด็นนั้นได้แต่จริงๆแล้วสัดส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดวันศุกร์ขึ้นคือเรื่องอะไรเป็นหลักคะเท่าที่ฟังมา อย่างนี้ก็คือเรื่องของภายในความขัดแย้งภายในกันเองค่ะนะฮะหมายถึงว่ามีคนภายในที่ไม่เห็นด้วยกับการออกอากาศเยอะซึ่งผมคิดว่าเอาละเราพูดกว้างๆเราจะไม่พูดเจาะจงว่าเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรแต่ว่าเขาผมคิดว่าในหลักการแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ควรจะแสดงออกตั้งแต่แรกไม่ใช่เมื่อมีม็อบมาเขาไม่เห็นด้วยก็แสดงออกตั้งแต่แรกเพราะว่าทุกคนก็รู้กันอยู่ว่ารายการนี้จะออกนะฮะแล้วก็มันก็ออกมาได้ดีตั้ง4วันแล้วพอวันที่5คุณไม่ออกเนี่ยเท่ากับคุณทำลายสถานีตัวเองใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนใน TPPA แล้วคุณมีความเห็นว่าวันที่5เนี่ยเราไม่ออกเนี่ยเท่ากับคุณทำลายสถานีตัวเองนะคือคุณทำให้ตัวเองเสียเครดิตทั้งที่ความจริงมันกำลังจะไปด้วยดีแล้วใช่ไหมฮะคือต้องบอกก่อนว่า TPPS เนี่ยตั้งขึ้นโดยการยึดมาจาก ITV ในความเห็นของการเมืองที่แตกแยกเราพูดง่ายๆเลยว่าเสื้อแดงก็จะรู้สึกว่า TPPS เป็นอริกับเขา
ใช่ไหมฮะหรือว่าคนที่เขาแบบไม่ชอบไม่ชอบกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคือผมบอกตรงๆเลยว่าแม้แต่คุณพินโยจัดรายการนี้มา4วันเนี่ยบางคนที่เป็นสาวกอาจารย์สมศักดิ์เข้าขั้นเนี่ยเขายังรู้สึกเกลียดคุณพินโยเลยว่าคุณพินโยเหมือนกับลุมคุณอาจารย์สมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอย่างนี้มาเนี่ยแต่ว่าโอเคเนี่ยไอ้การจัดรายการครั้งนี้ของ TPBS เนี่ยมันกำลังจะทลายความเป็นขั้วที่ TPBS แบบถูกมองมาอยู่ตลอดหรือว่าอาจจะเป็นจริงหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกำลังจะทลายความเป็นขั้วซึ่งผมชื่นชมทั้งคุณสมชัยทั้งกรรมการนโยบายที่เขากล้าทำเรื่องนี้ใช่ไหมเขากล้าทำเรื่องนี้เขากล้าเปิดให้พื้นที่ความเห็นต่างนี่มันคือประตูที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นทีวีสาธารณะที่แท้จริงหลังจากที่เนื่องจากเริ่มช่วงเริ่มก่อตั้งเนี่ยมันก่อตั้งในยุครัฐประหารใช่ไหมฮะมันก็รับคนที่มีความคิดเห็นต่างกับอีกขั้วหนึ่งมาค่อนข้างมากใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนล่ะมันไม่เปิดกว้างสักเท่าไหร่ทีนี้คุณสมชัยเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่ทัศนะแกไม่ได้เหมือนอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้เหมือนผมกรรมการนโยบายเนี่ยไม่ได้ทัศนะเหมือนผมเลยผมบอกแล้วบางคนก็มาจากสายพันธมิตรเสียด้วยซ้ำมีประวัติการที่ผมเห็นว่าเขาเดินกับพันธมิตรอยู่แต่นี่เป็นความกล้าหาญและเป็นความอะไรที่มันน่าชื่นชมมากว่าเขากำลังจะทลายตัวนี้ออกใช่ไหมแล้วก็พยายามเปิดให้มันเป็นเวทีของทุกฝ่ายใช่ไหมเขาก็บอกแล้วนี่เขาเชิญทุกฝ่ายก็เชิญทางด้านนี้เชิญทางด้านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังจะทลายจุดนี้แต่มันพังเพราะการตัดสินใจในคืนวันศุกร์มันพังไปแล้วไม่ว่าจะอ้างมาตราอะไรก็ตามตอนนี้มันเป็นปัญหาไปแล้วแล้วมันเป็นปัญหาที่ว่ามันเสียความเชื่อมั่นไปหมดแล้วนั่นขอลองถามเป็นข้อๆได้ไหมคะเอาตามที่คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นในไทย PBS นะคะตกลงเป็นสาเหตุความขัดแย้งเหลืองแดงของพนักงานในไทย PBS เกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวคือผมบอกแล้วไงคุณอรพินนี่ไม่ได้เป็นแดงอะไรเลยซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้เนี่ยแกเป็นอดีตประธานสหภาพไอทีวีเป็นอยู่ใน21กบฏแล้วก็เมื่อตอนที่ม็อบแช่แข็งเนี่ยที่นักข่าวไทยพีเอสไปโดนตีอะไรเนี่ยคุณอรพินก็เป็นคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างๆที่นักข่าวพีเอสโดนตำรวจตีค่ะนะมีส่วนไหมคะที่เป็นความขัดแย้งหรือว่าจุดยืนที่ต่างกันจริงๆของคนข้างในต่อเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อาจจะมีแต่ไม่ใช่หมายความว่าในนั้นมีคนที่มีความคิดแบบตรงข้ามจะล้มถามมันไม่มีแต่ว่ามันจะมีความคนที่มีความคิดว่าไม่ควรพูดเรื่องนี้ควรจะปิดควรจะอะไรอ่ะแบบทำตามที่พูดกันมาพูดกันต่อไปโดยที่ไม่มีความเห็นต่างกับคนที่คิดว่าถ้าเราจะรักษาสถาบันเราต้องมีความเห็นต่างค่ะคืออันนี้มันเป็นจุดที่เราคิดว่ามันในความเป็นสื่อเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความคิดทั้งสองด้านสิอย่างน้อยใช่ไหมฮะเราต้องยอมรับความคิดทั้งสองนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเห็นต่างตัวนี้มันมีใช่ไหมเพียงแต่ว่าผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะคือถ้าเราเคารพความเป็นสื่อเราต้องเคารพความเห็นต่างกันนี้ตามใดที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้หมิ่นสถาบันค่ะไม่ได้พูดจะจ้วงจับอะไรต่างๆนะฮะคือเขาพูดกันทางวิชาการค่ะแล้วพูดในเชิงหลักการมันเป็นสิ่งที่ควรจะเผยแพร่ได้ไม่ว่าเราจะเป็นเมื่อเราเป็นสื่อแล้วเราต้องถือหลักนี้ค่ะเพราะถ้าหมิ่นเนี่ยยังมีกฎหมายอาญาซึ่งใช้ได้แน่ๆนะคะแล้ว112นี่ถ้าโดนนี่ไม่ใช่โดนเฉพาะอาจารย์สมศักดิ์นะครับสถานีโดนหมดนะครับนะต้องโดนทั้งหมดอยู่แล้วล่ะปอก็ต้องโดนค่ะอีกประเด็นนึงค่ะเป็นความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้ากันของบุคคลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อกลุ่มบุคคลข้างในมั้ยคะผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าในคือเราไม่สามารถสรุปได้แต่เรารู้แต่ว่ารายการนี้เดิมมันสังกัดฝ่ายข่าวแต่เมื่อวันที่1มกราคมเนี่ยนะฮะ2556นี่ถ้าหลายคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้แต่ถ้าสังเกตเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นรายการตอบโจทย์ประเทศไทยเพิ่มเวลาจาก25นาทีเป็น45นาทีแล้วย้ายไปสังกัดฝ่ายรายการแล้วก็เนื่องจากเขาต้องการปัญหาประสิทธิภาพแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรบางอย่างเขาก็เลยเป็นเอาซอร์สใช้ระบบเอาซอร์สก็คือจ้างทำทีมงานทั้งหมดเนี่ยเขาถึงบอกว่าทีมงานทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนของ TPS ไงส่วนหนึ่งเป็นของ TPS แต่ว่าใช้ระบบเอาซอร์สทั้งหมดคือจ้างทำเท่าที่มันมีการตอบโต้กันไปมาที่เรารู้ว่ามันมีการถกเถียงก่อนหน้านี้มีความไม่พอใจก่อนหน้านี้ก็พูดออกมาว่าจ้างทำไป3เดือน10ล้านเนี่ยนะฮะมันมีคนแสดงความไม่พอใจอะไรแบบนี้ออกมาก่อนนะครับแต่ว่า3เดือน10ล้านต้องเข้าใจว่าเขา45นาทีจันถึงสุกนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เดือนละ20กว่าวันใช่ไหมฮะ3เดือนมันก็60กว่าวันถ้าประมาณ10ล้านนี่ก็ผมก็มานั่งคำนวณดูก็ประมาณตอนละ 150,000
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่เป็นคนที่ไปคิดคอสทีวีแต่ผมไม่รู้ผมก็ต้องถามว่าถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยต้องไปดูรายการอื่นของ TVBS สิว่าคุณจ้างในราคาอัตรานี้หรือเปล่ารายการเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าความไม่พอใจอันนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องในคืนวันศุกร์ไหมแต่เรารู้ว่ามันมีความไม่พอใจเรื่องนี้มาก่อนแล้วมันมีความไม่พอใจเรื่องนี้กันมาเยอะว่าทำนองว่ามันถูกดึงออกไปจากฝ่ายข่าวไปอยู่ฝ่ายรายการนะครับแล้วก็มีคนที่เขาประท้วงว่าในการตัดสินใจคืนนั้นโอเคคุณสมชัยบอกว่าตัดสินใจคนเดียวแต่คนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยก็คือคนของฝ่ายข่าวเสียเยอะใช่ไหมฮะทั้งที่อันนี้มันเป็นงานของฝ่ายรายการเราทำทีวีเราจะรู้ใช่ไหมฮะว่านี่ฝ่ายข่าวฝ่ายรายการเขาไม่เกี่ยวกันนะครับใช่ไหมที่มันไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายรายการนะครับที่จริงการตัดสินใจมันควรจะอยู่ในฝ่ายรายการใช่ไหมฮะแล้วก็คุณสมชัยเป็นคนตัดสินใจสูงสุดอย่างที่ออกมาในข่าวอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคือข่าวออกมาแรกๆเนี่ยโดยเฉพาะจะอิงกับทางสำนักข่าวอิสระซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็มีการให้ชื่อระดับบรรณาธิการในไทยพีบีเอสมา 3-4 ท่านนะคะแล้วก็ทางผอ.สมชัยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางมติชนในหนังสือพิมพ์นะคะก็บอกว่าไม่ได้มีแค่ไม่กี่คนอย่างที่อิสระให้ข้อมูลซึ่งท่านก็มองว่าคลาดเคลื่อนนะคะบอกว่าในนั้นเนี่ยมีหลายฝ่ายแล้วก็เป็น10คนทีเดียวแต่ก็พลาดหน่อยตรงที่ว่าไม่มีทีมงานของรายการตอบโจทย์อยู่ในนั้นนั้นกลับมาถามคุณอาทิตย์เป็นคำถามสุดท้ายสำหรับประเด็นเหล่านี้นะคะว่าเอาเท่าที่คุณอาทิตย์ทราบใกล้ๆ10หรือใกล้ๆ 3-4 มากกว่ากันคะหรือลักษณะขั้นตอนผมคิดว่าอิสราเขาแก้ถูกละผมน่าจะ10กว่าคนไม่ได้หยิบมา10กว่าคนแต่ว่าหมายถึงว่าในนั้นมันก็จะเรียกว่าเป็นที่ประชุมไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นที่ประชุมของความรับผิดชอบจริงๆใช่ไหมฮะคุณสมชัยนั่นแหละเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นการตัดสินใจของแกเราอาจจะบอกว่าแกหาลือแต่แกจะฟังใครแล้วนั่นก็เหมือนอาจารย์ชยันพูดคือแกต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจตัวนี้นะครับค่ะอาจารย์ชยันค่ะเมื่อสักครู่นี้ค้างประเด็นไว้อาจารย์รัฐศาสตร์ด้วยล่ะนะคะหลายคนก็บอกว่าคุณจะไม่รู้สึกว่าการใช้สื่อในลักษณะแบบนี้กับสังคมในกาละแบบนี้ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าจะประเมินว่าพร้อมหรือไม่พร้อมสำหรับแต่ละคนนะคะมันไม่ยิ่งสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการถกเถียงที่ในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็ยิ่งจะกลับมาเผชิญหน้ากันและรุนแรงกว่าเดิมเพราะว่าเป็นประเด็นที่เปราะบางกว่าเดิมไหมคะในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่ามันเหมาะช่วงไหนจะเหมาะสมก็มีคนก็พูดกับผมเยอะนะครับ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับรายการตอบโจทย์ว่าช่วงเวลาไม่เหมาะสมเนี่ยเอ๊ะผมว่ามันคืออะไรไม่เหมาะสมแล้วถ้าไม่ค่อยๆเริ่ม อ่ะผมฟันธงอ่ะไหนผมมารายการคุณจอมขวัญเนี่ยผมก็มักจะพูดตรงไปตรงมาเสมอผมเดาว่าความว่าเหมาะสมตรงนี้คือว่าต้องรอให้ทุกอย่างหมายถึงว่าในหลวงท่านประชวรอยู่ถูกไหมครับแล้วก็บางทีว่าถ้าถึงวันสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วค่อยมาพูดกันเรื่องนี้ใช่ไหมนะครับครับแบบว่าตอนนี้ท่านประชวรอยู่ท่านก็อยู่ในสภาพที่เงี้ยก็ควรจะไม่ควรทำอะไรที่จะไประคายเคืองหรือเปล่าอันนี้ผมเข้าใจว่าความเหมาะสมนี่คือตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าถ้ายิ่งไปทำอะไรตอนที่มันมีช่วงเปลี่ยนผ่านขนาดนั้นเนี่ยมันจะยิ่งยุ่งเหยิงกันใหญ่เลยครับมันจะยิ่งยุ่งเหยิงกันใหญ่เลยเฮ้ยคุณตองขวัญทำได้ไหมครับนี่ก็เลยตั้งคำถามอาจารย์ด้วยประเด็นแรงๆอย่างที่หลายคนบอกว่าคือคุณพูดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องการจะล้มสถาบันเหรอคือมันเป็นประเด็นที่คือมันอาจจะแบบผิวเผินหน่อยนะคะเวลาตั้งคำถามแต่ว่าหลายคนมองว่าคนที่พูดเนี่ยต้องการจะล้มสถาบันเท่านั้นหรือหมายถึงว่าอาจารย์สมศักดิ์เหรอฮะอาจารย์สมศักดิ์หรือคนอื่นที่มาแสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรา112หรือสถาบันพระมหากษัตริย์การไปรูปสถาบันการแก้ไขกฎหมายคือคนมักจะตั้งคำถามด้วยค่อนข้างจะฉาบฉวยหน่อยนะคะคือคนที่พูดเนี่ยตั้งใจจะล้มสถาบันหรือรายการที่นำคนเหล่านั้นมาพูดก็สนับสนุนการล้มสถาบันหรือไทย PBS ที่ยอมให้รายการที่มีคนเหล่านั้นออกอากาศก็แอบแฝงแนวคิดนั้นหรือคืออย่างนี้นะครับคือถ้าจะเราไม่รู้ใจเขานะครับว่าอย่างอาจารย์สมศักดิ์เขาจะล้มหรือไม่ล้มนะครับแต่เรากำลังรู้ว่ามีคนเนี่ยคนแบบอาจารย์สมศักดิ์นะครับที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันนะครับหรือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองบางช่วงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งไอ้ข้อสงสัยแบบนี้มันไม่ได้รับการพูดถึงไม่ได้รับการมาพูดในสาธารณะไม่ได้รับการตอบไม่ได้รับการอะไรทั้งสิ้นถูกกดไว้เนี่ยแล้วสมมติถ้าปล่อยให้คนที่มีความคิดเห็นแบบจากสมบัติไอ้สมศักดิ์เนี่ยไปขยายผลโดยที่ไม่มีการมาตอบโต้อย่างที่อาจารย์สุรักษ์ตอบโต้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นในอนาคตอาจจะมีผมไปตอบโต้อาจารย์สมศักดิ์อะไรก็แล้วแต่ในที่สาธารณะเนี่ยก็จะยิ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งอาจจะหลงไปกับความคิดความเชื่อนั้นนะครับเพราะว่าการนำเอาไอ้ปัญหาที่เป็นปัญหาค่อนข้างจะร้าวรึกเข้าไปในความคิดของผู้คนแล้วก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยควรจะนำมาให้ช่วยกันคิดเลยครับช่วยกันคิด
ให้สาธารณะช่วยกันคิดอาจารย์คะสวก็พูดหลายคนก็พูดบอกตอบโจทย์ไม่มีประเด็นอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องนี้ที่จะพูดแล้วเหรอคะเขาก็มีหลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นนี้ก็สำคัญไหมล่ะครับประเด็นเกี่ยวกับสถาบันสูงสุดไม่สำคัญเหรอฮะปล่อยให้ฝ่ายที่อยากจะพูดอะไรก็พูดไปในโลกไซเบอร์นี่น่ากลัวนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสวหรือสสเนี่ยผมก็จะฝากนิดหนึ่งว่าท่านมีเอกสิทธิ์อยู่ในสภาเนี่ยท่านก็สามารถพูดถึงปัญหาที่คนเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถาบันท่านก็ทำได้อย่างเสรีแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายอีกต่างหากค่ะลองย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2492ในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นเนี่ยเปิดประเด็นโดยการตั้งคำถามว่าเราควรจะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อหรือไม่ก็แน่นอนก็มีสมาชิกสภาร่างบางคนบอกถามคำถามแบบนี้ไม่ได้เลยแต่คนที่ยืนยันให้ถามนี่คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์โหนเจ้าหรือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าข้างเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชบอกยืนยันว่าในการที่เราจะร่างรัฐธรรมนูญเราต้องมาที่คำถามหลักและถ้าคำถามหลักนี่มีการอภิปรายถกเถียงและผ่านไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับสถาบันก็จะมีความมั่นคงแต่ที่นี้ที่ผ่านมาในการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีการแตะหมวดพระมหากษัตริย์แม้กระทั่งการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คาราคาซังในสภาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าจะต้องไม่มีการแตะหมวดพระมหากษัตริย์ผมกลับคิดว่ามันต้องคุยกันนะมันจะได้จบในสภาไงครับในเมื่อถ้าแบบในสภาเขารับรองแล้วว่าทุกอย่างน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยก็จบก็ไม่ต้องมาถกเถียงอะไรกันอีกอาจารย์คิดว่าประเด็นเหล่านี้เวลาเข้าถึงสื่อกระแสหลักคนดูได้มากฟังได้มากอ่านได้เยอะเนี่ยนะคะเป็นส่วนสร้างความขัดแย้งที่ลึกอยู่แล้วร้าวอยู่แน่นอนครับมันสร้างความขัดแย้งสร้างความตื่นตระหนกนะครับมันกระชากความคิดความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆแต่เราควรต้องตื่นบ้างแล้วครับตื่นกับปัญหารับรู้ปัญหาและอย่าทิ้งปัญหาไว้ให้กับคนกลุ่มเดียวหรือทิ้งปัญหาไว้กับสถาบันกษัตริย์เราทุกคนเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยเรามีส่วนร่วมที่จะกำหนดอนาคตของประเทศไงครับแล้วเราก็มีการประชาพิจารณ์หรือมีการถกเถียงในที่สาธารณะโดยเอา2คนนั้นเป็นหลักเป็นจุดเริ่มต้นว่าอาจารย์สก็พูดอย่างอาจารย์สก็วิพากษ์วิจารณ์ทักษิณอย่างรุนแรงนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศในการจงรักภักดีกับต่อสถาบันเมื่อจุดประกายนี้แล้วเนี่ยก็ไปขยายผลคุยต่อคุยอย่างเปิดเผยนะครับมันขัดแย้งมันอาจจะทะเลาะกันแต่ไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็ออกมาฆ่ากันเนี่ยฮะคือเรากดไว้เนี่ยที่ใดมีแรงกดที่นั่นก็จะมีแรงต้านจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่มีพื้นที่เลยและไอการไม่มีพื้นที่เนี่ยปัญหาอยู่ที่สถาบันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ประชาชนประชาชนไม่เปิดพื้นที่ให้กันและกันค่ะดังนั้นขอกลับมาถามที่คนธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งในฐานะที่อยู่ในวงสื่อมวลชนด้วยค่ะเรียนถามคำถามซึ่งก็คงจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไทย PBS ได้ไหมคะคือก็จัดเป็นวงสัมมนากันไปหรือสื่อกระแสลองค่อยกลืนเข้ามาคือไม่ต้องกระแทกสังคมแรงขนาดนี้แบบนั้นก่อนไม่ได้เหรอคะคือมันมีปัญหาทั้งเรื่องของมาตรา112และเรื่องของการจ้องจับผิดใช่ไหมมาตรา112จริงๆเราพูดอาจจะไม่ได้เจตนาอะไรไม่ได้เป็นการที่ล่วงละเมิดอะไรแต่มันมีคนฟ้องได้มีใครก็ได้ไปฟ้องได้ใช่ไหมแล้วก็มันก็มีคนที่จะจ้องจับผิดใช่ไหมซึ่งการจ้องจับผิดเนี่ยมันเกิดปัญหามันก็ผมก็วิจารณ์มติชนกรณีของอาจารย์เกษียรเขียนบทความซึ่งสุดท้ายแล้วมติชนกลัวเนื่องจากมันเกิดกรณีอศิลวาทบทกวีอศิลวาทที่คนไปตีความแล้วก็มองในแง่ร้ายมติชนถูกเรียกว่าถูกประท้วงถูกโจมตีถูกอะไรมากแล้วก็กระทบกระเทือนถึงขั้นที่เอเจนซี่บางรายก็ไปขู่จะถอนโฆษณาเขาอะไรนะแบบนี้ไม่ชวนกลัวมันคือเกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วก็สุดท้ายบทความของอาจารย์เกษียรก็ไม่ได้ลงทั้งที่เราอ่านทั้งหมดแล้วเอามาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่เห็นใครไปฟ้องอาจารย์เกษียรสักคนว่าผิดคือไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ชวนกลัวแล้วก็ผมก็บอกว่ามติชนแบบคือทำแบบนี้ก็ฆ่าตัวเองเหมือนกันก็ฆ่าตัวเองคุณกลัวอะไรในเรื่องแค่นี้คือความกล้าของสื่อเนี่ยมันก็โอเคละสื่อก็กลัวสังคมอย่างเงี้ยใช่ไหมผมคิดว่าไอ้การถกเถียงเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะเปิดปัญหาของคนที่ต่อต้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขากลัวอะไรเขากลัวการเปิดกลัวการพูดใช่ไหมพูดอย่างมีเหตุผลผมคิดว่าจริงๆเราพูดอย่างมีเหตุผลได้ในเรื่องสถาบันผมเห็นว่าอาจารย์ชยันนะว่าคือทุกวันนี้เนี่ยไอ้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างประเภทแบบในเฟซบุ๊กหรือว่าวิทยุนปช.USA แล้วรู้ใช่ไหมมันออกคลื่นมาพวกนี้เหลวไหลนะ
หลายเรื่องเนี่ยเป็นการให้ร้ายแบบโอ้โหความเท็จเยอะเลยนะแต่ว่าใครไปตอบโต้แทนนี่แต่ก็ไม่อยู่ในสื่อกระแสหลักนะคะก็ถูกแต่ว่ามันก็มีคนฟังไปเยอะนะแล้วถามว่าเราไปตอบโต้แทนได้ไหมตอบโต้แทนไม่ได้เพราะว่าถ้าตอบโต้ไปดีไม่ดีเผลอๆเราจะซวยด้วยเนื่องจากว่าบางเรื่องแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่อยากให้พูดกันไม่อะไรกันคือมันกลายเป็นว่าเราไม่ต้องการให้พูดเราต้องการให้หยุดอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องการให้หยุดแบบพูดด้านเดียวเนี่ยนะแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราไม่พยายามจะพูดอย่างมีเหตุผลในเรื่องนี้มันก็กลายเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเมืองใน6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการอ้างสถาบันมาตลอดใช่ไหมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันท่านก็อยู่ของท่านนะฮะแล้วก็อ้างสถาบันมาโจมตีกันมาอะไรกันในทางการเมืองนี่ซึ่งมันไม่ถูกมันควรจะต้องเคลียร์เรื่องนี้เคลียร์เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ผมถามอยู่เสมอว่าเราอยู่ในระบอบอะไรระบอบแชปแต่อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยประมุขมีอำนาจหน้าที่มีบทบาทควรมีบทบาทอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนคุยกันได้ไหมต้องคุยได้สิต้องคุยได้สิแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือว่าของเราเนี่ยมันคลุมเครือกันอยู่เนื่องจากเรามีความเคารพรักมีความเทิดทูนต่อพระมหากษัตริย์แล้วมันก็ไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าบทบาทอำนาจตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ความเคารพรักเนี่ยคุณจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงแล้วคุณจะทำให้มันแบบไม่สับสนกันได้อย่างไรค่ะใช่ไหมคุณสุปิญญาค่ะเรนขอเปิดเป็นประเด็นสั้นๆไว้ว่าเป็นหลักการของทีวีสาธารณะก็แล้วกันนะคะประเด็นลักษณะแบบนี้หรือประเด็นที่ถ้าเทียบทีวีสาธารณะที่ต่างประเทศในประเทศที่ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์เขาสามารถพูดถึงประเด็นเหล่านี้ได้ในทีวีสาธารณะไหมคะเพราะว่ามีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยคุณยังใช้ภาษีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอของคุณอยู่นะนะคะหรือว่าทีวีสาธารณะควรจะคิดอีกแบบนึงว่าคุณยิ่งปราศจากข้อผูกมัดยึดโยงกับทุนนักการเมืองคุณยิ่งต้องเปิดประเด็นที่กว้างกว่าฟรีทีวีอื่นๆไม่ควรจะเป็นแบบไหนคะคือชื่อมันก็บอกนะทีวีสาธารณะหมายความว่าคนทุกกลุ่มนะคะถ้าเราตีความว่าคนประเทศนี้แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่อาจจะแบบกลุ่มใหญ่2กลุ่มหรืออาจจะมีกลุ่มกลางๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะทีวีสาธารณะต้องตอบโจทย์ทั้ง3กลุ่มในความสนใจนะคะหมายถึงว่าถ้าเป็นทีวีที่เลือกข้างเนี่ยมันจะไม่เป็นสาธารณะอยู่แล้วไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่งนี้อย่างเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ชัยยันว่าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนนะคะแล้วคนก็อยากจะฟังข้อมูลข้อเท็จจริงมุมมองที่หลากหลายเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าไทย PBS เองก็คงอยากจะยกระดับสถานีตัวเองให้เป็นสถานีที่เขาเรียกว่านำเสนอมุมมองที่รอบด้านต่อสังคมนะคะเขาไม่ได้เพิ่งมาออกแค่ตอนนี้อย่างที่หลายท่านว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปูพื้นมาหลายตอนมีมุมทั้งหลายมุมเพื่อให้คนสุดท้ายตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นถามว่าหลักการทีวีสาธารณะแบบสากลคืออะไรก็คือรายการที่ต้องเสนอข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมามีความเป็นอิสระมีความกล้าหาญนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นกลางแล้วก็ต้องตอบสนองความสนใจของคนทั้งกลุ่มของประเทศไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าสังคมไทยแบ่งแยกออกเป็น2สี3สีเนี่ยทีวีสาธารณะจริงต้องตอบสนองความต้องการความสนใจของคนทุกกลุ่มด้วยซ้ำไปเพราะคือสาธารณะแต่ถ้าเป็นบางช่องที่ช่องสีเฉพาะไปเลยเขาเรียกตัวเองว่าเขาคือช่องที่มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นมีสิทธิ์ที่จะมีได้แต่พอเป็นช่องทีวีสาธารณะที่มาจากเงินภาษีประชาชนเนี่ยเราต้องคิดว่าประชาชนในประเทศนี้มี 60-70 ล้านคนคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทุกคนที่จ่ายภาษีเขาย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องที่เขาอยากจะฟังอยากจะดูรายการที่เขาอยากจะดูดังนั้นสื่อสาธารณะก็ต้องพยายามตอบสนองทุกกลุ่มคนนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ามันมีเรื่องที่ละเอียดอ่อนทุกประเทศมีนะคะคือในยุโรปเนี่ยหลายประเทศที่ยังมีสถาบันกษัตริย์อย่างสเปนหรืออังกฤษเนี่ยเขาเลยจุดนั้นไปหมดแล้วแล้วก็พูดถึงได้อยู่แล้วแต่แน่นอนเขาอาจจะมีเรื่องอื่นที่ละเอียดอ่อนเรื่องศาสนาเขาอาจจะไม่มีระบบกษัตริย์ที่อาจจะเหมือนประเทศเราแล้วเขาก็อาจจะมีอย่างพูดเรื่องวิจารณ์พระสันตะปาปาหรืออะไรมันก็อาจจะมีประเด็นแต่แน่นอนโดยความมีสิทธิเสรีภาพเนี่ยประเทศยุโรปเขามีมากกว่าประเทศเอเชียและมากกว่าไทยอยู่แล้วแต่ถามว่าแล้วประเทศไทยเราอยากจะให้สังคมไทยเดินไปแบบไหนเราปิดกั้นทีวีก็ได้แต่ที่ฉันทำงานที่กสทช.เนี่ยเรากำลังจะเกิด 3G 4G นะคะสังคมจะเข้าสู่ยุคบรอดแบนด์ที่ต่างประเทศยุโรปตอนนี้เขาไม่พูดถึงทีวีดิจิตอลที่เรากำลังจะมี48ช่องแล้วนะคะเขาพูดไปถึงทีวีอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วเรียนเพิ่งไปสัมมนาทีวีดิจิตอลระดับโลกเนี่ยการกำกับดูแลมันไร้พรมแดนรัฐชาติแม้แต่ยุโรปเองก็ยังกำกับลำบากเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันไร้พรมแดนไปทั่วโลกคือคนสามารถที่จะดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ไม่สามารถที่จะไปปิดกั้นผ่านคลื่นวิทยุโทรทัศน์แบบไปหักเสาอากาศ
รือว่ารายได้แล้วมันเวอร์ไวเป็นบรอดแบนด์นั่นหมายความว่าการปิดกั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะยากนะคะเพราะฉะนั้นสังคมไทยต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราจะเลือกกันไปแบบไหนหลายคนเรียกว่าเมื่อไหร่เราจะมี 3G 4G สักทีเรียกร้องกสทช.ว่าช้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะมีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่เราเรียกร้องต่างๆเหล่านี้เราต้องทำใจว่าสังคมบรอดแบนด์สังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเหมือนเราเปิดหน้าต่างกว้างนะคะเปิดหน้าต่างกว้างเนี่ยเราได้ทั้งลมเย็นๆเข้ามาเราได้ทั้งวิวทิวทัศน์แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะมีมลภาวะเข้ามาด้วยถ้าถามว่าเราจะทำยังไงทางเลือกเรามีก็คือถ้าเราไม่อยากมีมลภาวะที่อะไรที่เราไม่อยากฟังเลยเราก็ต้องปิดหน้าต่างแต่เมื่อเราเลือกจะเปิดหน้าต่างเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะเอาลมเย็นๆอย่างเดียวมันต้องมีมลภาวะแต่ว่าข้อเสนอของดิฉันก็คือไม่ได้สุดขั้วทางใดทางหนึ่งนะคะเช่นเราอาจจะมีตัวกรองอากาศเราอาจจะมีม่านเราอาจจะมีมุ้งลวดหรือเราอาจจะมีอะไรสักอย่างเพื่อกรองว่าโอเคไม่ใช่อะไรก็เข้ามาจนโอ้รับกันไม่ไหวนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการบรรณาธิการนะคะของสื่อมวลชนเพราะว่ารัฐเองเนี่ยไม่สามารถเซ็นเซอร์สื่อได้ต่อไปแล้วทุกอย่างที่ท่านดูตามทีวีอยู่ขณะนี้ไม่มีรัฐไหนจะไปเซ็นเซอร์ก่อนออกอากาศได้รัฐธรรมนูญห้ามกสทช.ก็เซ็นเซอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นดุลพินิจอยู่ที่บรรณาธิการสถานีสังคมเขาออกแบบมาแล้วให้เป็นความรับผิดชอบของบก.ของบรรณาธิการในกรณีแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ากรรมการบริหารบรรณาธิการส่วนใหญ่องค์คณะเขาบอกว่าออกได้แต่สุดท้ายผู้อำนวยการบอกออกไม่ได้มันก็เป็นความขัดแย้งระหว่างภายในกองบรรณาธิการแน่นอนมันอาจจะเป็นปัญหาภายในแต่มันก็เกิดผลกระทบมาต่อสังคมด้วยดิฉันมองว่าอยากจะให้ใช้วิกฤตเรื่องนี้เป็นโอกาสดิฉันก็ยังไม่รู้คำตอบนะคะตอบโจทย์ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นกสทช.เองดิฉันก็กุมขมับเพราะว่าดิฉันต้องกำกับดูแลสื่อในยุคหลอมรวมที่มันคุมยากเนี่ยแต่เรามีคนทั้งสองกลุ่มทั้งที่อยากจะให้ปิดกับอยากที่จะให้เปิดแต่เราอยู่ในยุคที่เราเปิดหน้าต่างถ้าท่านเป็นกสทช.ท่านเป็นรัฐท่านจะเลือกวิธีไหนดังนั้นก็ยังหาคำตอบสำเร็จรูปไม่ได้ดังนั้นเชื่อมั่นว่าเราต้องบาลานซ์ระหว่างสิทธิเสรีภาพกับกรอบของสังคมแต่จุดที่บาลานซ์มันอยู่ตรงไหนเราไม่เคยพูดกันอย่างที่อาจารย์ชัยอันว่าให้ทุกคนนิมิตเอาเองคิดเอาเองแล้วมันไม่เหมือนกันและสุดท้ายมันก็เป็นความชนวนความขัดแย้งทำไมเราไม่เปิดใจคุยกันว่ากรอบที่สังคมไทยว่าจะรับได้มันคือแค่ไหนไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งแล้วก็ซุกใต้พรมไปเรื่อยๆแบบนี้ปัญหาวันนึงมันจะปะทุแล้วมันจะแรงกว่านี้แล้วคนจะไม่ดูทีวีต่อไปเมื่อมีบรอดแบนด์มี 3G 4G คนจะไปอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยากจะควบคุมแล้วอะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะยังเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มีข่าวออกมาใช้อ้างอิงจากสำนักข่าวอิสรานะคะมีการส่งจดหมาย2ฉบับของคุณอรพินดิลิตวิสิทธิ์วงศ์นะคะบรรณาธิการรายการตอบโจทย์ประเทศไทยซึ่งแน่นอนก็ต้องออกไปพร้อมทีมของคุณพินโยจากทางไทย PBS อยู่แล้วนะคะฉบับแรกส่งถึงอนุกรรมการด้านสิทธิเสรีภาพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะฉบับที่2ส่งถึงนายกสมาคมนักข่าวของสมาคมนี้นะคะก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอขอลาออกจากการเป็นอุปนายกด้านสิทธิเสรีภาพของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะด้วยเหตุผลที่ให้ว่าหากเธอไม่มีความสามารถที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นกับรายการของตนเองเธอก็คงไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรในวิชาชีพนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดหลังจากนี้นี่คือเหตุผล2-3 บรรทัดเท่านั้นนะคะที่เธอให้ไว้แล้วก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งในสมาคมที่ว่าพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคำถามคือว่ามุมมองของบุคลากรระดับบรรณาธิการ2คนซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงมาเปรียบเทียบกันมากนะคะคือคุณณัฐยาแวววีรคุปนะคะแล้วก็คุณเสริมสุขเนี่ยตกลงแล้วเราพอสะท้อนบางอย่างที่เราอาจจะลืมมองตอบโจทย์ไปไหมคะเช่นเป็นคนนอกอิสระเกินไปที่จะไม่ปรึกษาเรื่องของประเด็นไหมมีความประมาทเลินเล่อในการนำเสนอประเด็นหรือเลือกวิธีการเลือกแขกหรือเลือกวิธีการนำเสนอที่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็ฉาบฉวยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าลองกลับมาฟังบรรณาธิการทั้งสองท่านนี้คือไม่ได้มานะคะเราเชิญนะคะไม่ได้มาไม่ได้โฟนอินด้วยแต่ว่าคร่าวๆคุณผู้ชมคงได้เห็นผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถกเป็นประเด็นสุดท้ายกันค่ะคุณผู้ชมคะก็รอ3อย่างหลังจากนี้นะคะ1ก็คืออนุกรรมการจะมีรายลักษณ์อักษรออกมาเป็นแบบไหนก็รอดูที่เว็บไซต์ไทย PBS ได้นะคะ2ก็คือถ้าเป็นไปตามที่บอกเป็นข่าวไว้วันพุธก็จะทราบกันว่าคณะกรรมการชุดใหญ่จะยังคงยืน
ตามที่ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ตามขั้นตอนหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างก็คือองค์กรวิชาชีพต่างๆที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนทุกองค์กรนะคะจะมีท่าทีอย่างไรซึ่งก็รอมา 2-3 วันแล้วนะคะแต่ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนออกมาในนามองค์กรต่างๆเลยนะคะเราเหลือเวลาประมาณสักท่านละ2นาทีเริ่มที่คุณสุพิญญาก่อนเลยค่ะคุณสุพิญญาคิดว่าดีที่สุดสำหรับไทย PBSซึ่งเราไม่มีเวลาจะลงรายละเอียดเรื่องของบก.ท่านต่างๆนะคะแต่ว่าความเห็นก็ดูเหมือนกับไม่เห็นด้วยกับวิธีการนำเสนอหรือแม้กระทั่งการเลือกแขกหรือแม้กระทั่งเลือกประเด็นเบื้องต้นไทย PBS มีทางเลือกอะไรอีกเพื่อเครดิตของตัวเองแล้วก็ปกป้องสิทธิของผู้บริโภคคะดิฉันจะเสนอเหมือนกับข้อเสนอของดิฉันต่อกรณีเหนือเมฆนะคะคือทั้งสองกรณีดิฉันจะไม่ลงไปแตะเรื่องเนื้อหาก่อนดิฉันจะพยายามสร้างเขาเรียกว่าทำลงกระบวนการการตัดสินใจดุลพินิจของกรรมาธิการเพราะฉะนั้นอย่างช่อง3มันจบไปแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาไม่ให้ออกงั้นก็เสนอว่าแต่มันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคสิ่งที่ช่อง3ควรจะทำก็คือชี้แจงโดยละเอียดแล้วถ้าทำให้ประชาชนแบบไม่ได้ดูก็ขอโทษหรือชดเชยด้วยอย่างอื่นถ้าสมมติไม่มีทางเลือกอื่นเอามาให้ดูแล้วไม่ได้จริงๆแต่ว่าฉันก็คิดว่าช่อง3ก็ควรต้องมีท่าทีที่รับผิดชอบที่ทำให้ เกิดการแบนกระทันหันนี่คือท่าทีส่วนตัวนะคะต่อช่อง3ก่อนก็คือต้องรับผิดชอบทางใดทางหนึ่งเช่นขอโทษประชาชนอธิบายหรือชดเชยด้วยรายการอื่นนะคะนี่กรณีนี้ก็เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากการกระบวนการสืบข้อเท็จจริงมันยังไม่จบสิ้น อย่างช่อง3เนี่ยได้เชิญตัวแทนช่อง3มาคุยในอนุกรรมการของฉันเองก็ได้ซักอย่างละเอียดอะไรแล้วเราก็โอเคฟังเหตุผลเขาระดับหนึ่งนะคะเราก็โอเคก็เข้าใจคุณแต่คุณก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่บอร์ดยังไม่ได้ตัดสินนะคะอันนี้เป็นแค่ขั้นอนุกรรมการแต่อย่างกรณีเรื่องนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดนะคะฉันก็คิดว่าก็ต้องให้กระบวนการไทย PBS เขามีกระบวนการไต่ตรองกันอีกทีก่อนแล้วกันนะคะก็คือเขามีกรรมการนโยบายอยู่ซึ่งเป็นคนตัดสินสุดท้ายเป็นบอร์ดคล้ายๆบอร์ดออฟกอเวอร์เนอร์คล้ายๆ BBC ฉันก็ต้องผลักโจทย์ร้อนอันนี้กลับไปที่กรรมการนโยบายว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลายสาขาท่านจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรเมื่อมีคำวินิจฉัยมาแล้วนะคะสมมติว่าจะให้ออกต่อหรือไม่ออกต่อแล้วไม่มีผลกระทบปลายทางอย่างไรเนี่ยก็ไปว่ากันก็รับผิดชอบกันไปเป็นแบบๆเช่นถ้าสุดท้ายไม่ออกก็ทีวีก็ทำได้ดีที่สุดก็คือต้องขอโทษประชาชนที่สัญญาว่าจะดูแล้วไม่ได้ดูชี้แจงเหตุผลนะคะให้ประชาชนเข้าใจแล้วอาจจะชดเชยหรืออะไรอย่างอื่นอันนี้เป็นคิดคร่าวๆของตัวเองนะคะแต่ถ้าได้ออกก็ต้องอธิบายกับคนที่เขาขัดใจว่าเหตุผลที่ต้องให้ออกเพราะอะไรแล้วได้มีการกันกรองเนื้อหาบางส่วนหรือว่าถ้าจะต้องเซ็นเซอร์บางอันตัดทอนไปแล้วอย่างว่าอย่างนี้สมมุตินะคะเช่นถ้าไปดูใหม่อีกรอบมันมีฉากที่ละเอียดอ่อนขอตัดขออะไรนี่คือกระบวนการที่ไทยพีบีเอสจะทำได้แล้วท้ายที่สุดแล้วส่วนของกสทช.เนี่ยคิดว่ากสทช.ต้องดูโจทย์ที่ใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือว่าต้องทำกรอบการกำกับเนื้อหาตามมาตรา37ออกมาให้ชัดที่ว่าอะไรออกได้ไม่ออกได้แล้วก็ต้องแยกให้เห็นว่าการกำกับดูแลกันเองมันมีความต่างกันเรื่องการเซ็นเซอร์ตัวเองนี่คือภาพรวมที่กสทช.ควรจะทำเพื่อที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวในทุกๆกรณีค่ะแต่ว่าระยะสั้นเฉพาะหน้าตอนนี้เฉพาะเรื่องตอบโจทย์ก็เป็นเรื่องที่ไทย PBS ต้องแก้ปัญหาในองค์กรตัวเองก่อนแล้วผลออกมายังไงข้อเสนอของนี้คืออธิบายให้ประชาชนชัดแจ้งนะคะถ้ามีผลประชาชนได้รับผลกระทบก็อธิบายขอโทษเข้าไปนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือต้องยืนยันหลักการที่ว่าต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเลือกอะไรค่ะอืมค่ะคุณนัทกิจค่ะเอาสั้นๆเลยครับเชิญค่ะก็คือบก2คนนั้นเนี่ยเขาควรจะเข้าใจ 2-3 คนที่ออกมาแสดงความเห็นเนี่ยควรจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วกระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ฝ่ายรายการของเขาผลิตและเขาก็ผ่านการอนุมัติของผอ.ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบสูงกว่าแล้วแล้วมันก็ผ่านแล้วรวมทั้งบอร์ดกรรมการนโยบายเขาก็รับผิดชอบสูงกว่าแล้วคุณมีความเห็นต่างแต่คุณก็ต้องเคารพความเห็นหลักที่ผู้รับผิดชอบก็ตัดสินแล้วอันนี้กรณีนี้ส่วนกรณีของที่ PBS ถามว่าทำอย่างไร1ก็คือเอาตอบโจทย์กรรมฉายนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ถูกต้องเพราะว่ามันผ่านการเซ็นเซอร์อะไรทุกอย่างแล้วกรรมการนโยบายก็เห็นชอบหมดแล้วทำไมคุณจะฉายไม่ได้นะครับแต่อันที่สองมันเป็นปัญหาคือว่ามันก็ในแง่ความที่จะก้าวไปเป็นทีวีสาธารณะความรู้สึกของคนมันเสียไปแล้วคุณต้องฟื้นความรู้สึกอันนี้อีกนานเหมือนกันเพราะผมคิดว่าอย่างโดยวิสัยคนทำสื่อนะฮะคุณเพ็ญโยก็จะไม่กลับไปทีพีบีเอสทีมงานตอบโจทย์เขาก็จะไม่กลับไปเหมือนอาจารย์เกษียณก็จะไม่กลับไปเขียนมติชนนี่คือชัดเจนคือแล้วคุณก็ต้องฟื้นภาพลักษณ์ตัวเองอีกใช้เวลาอีกช่วงนึงซึ่งเหนื่อยนะครับแสดงว่าตอนนี้ไม่ว่าจะนำกลับมาฉายหรือไม่ก็ตามจะไม่มีผลอะไรต่อไทย PBS อีกแล้วเหรอคะก็ควรจะต้องนำกลับมาฉายถึงจะแบบพอจะเรียกว่ายืนในหลักการของตัวเองได้แต่ในแง่ของภาพลักษณ์แล้วเนี่ยมันเสียไปแล้วก็คุณดึงกลับไม่ได้ในเมื่อคุณทำให้ทีมงานเขาซึ่งผมเข้าใจว่าเขาต้องมีอะไรเยอะกว่านั้นไม่ใช่แค่การห้ามฉายมันต้องมีอะไรเยอะกว่านั้นเขาถึงถอนตัวทั้งหมดเป็นเอกฉันท์แล้วคุณอรพินนี่ก็ถึงขนาดประกาศลาออกจากสมาคมสื่อค่ะครับ
าจารย์ชัยยันค่ะประเด็นคืออะไรทางเรื่องของไทย PBS สุดท้ายผมไม่ทราบจริงครับเพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องของภายในองค์กรเขาแต่ว่าอย่างที่ไม่ว่าคุณสุปิญญาหรือว่าคุณอัธกิจได้แนะนำไปมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือแน่นอนนะครับผมก็เห็นด้วยกับคุณอัธกิจว่ามันควรจะต้องเอาไอ้ตอนที่ถูกชะลอไปเนี่ยเอามาเผยแพร่ภาพซะแต่การจะฟื้นไอ้ความเชื่อมั่นในฐานะเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยภาพลักษณ์ของตอบโจทย์หลักการที่เอาประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกันมันแยกไม่ออกจากตัวพิธีกรเลยถึงแม้คุณจะเอารายการเอาตอนนั้นกลับมาฉายหรือว่าคุณจะมีการมีรายการตอบโจทย์ต่อไปนี่นะครับแต่ต้องใช้เวลานานมากที่จะสร้างพิธีกรแบบคุณพินโยขึ้นมาแต่จะให้คุณพินโยกลับมานี่คุณธุรกิจก็มองว่าคงยากใช่ไหมครับคือวิสัยสื่อเราอ่านกันออกครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของไทยพีบีเอสซึ่งน่าเสียดายเพราะเป็นสื่อสาธารณะที่เงินภาษีประชาชนของเราลงไปตรงนั้นเยอะมากแล้วความคาดหวังที่จะให้เป็นสื่อที่จะทำหน้าที่ที่จะทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันสามารถอยู่ในกรอบมันได้สูญเสียบางทีไปครับเรนเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าอาจารย์ชยันพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการเหมือนกับทวงถามความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งจากตัวผู้อำนวยการก็มาตรฐาน BBC นะครับก็ในผมก็ย้อนถึงวันที่11พฤศจิกายน2555เนี่ยนายจอร์จทวิสเซลซึ่งเป็น CEO BBC มารับผิดชอบในการ News Night ที่ผู้คนทำข่าวของเขาเนี่ยทำข่าวผิดพลาดไปบอกว่ามีนักการเมืองที่ไปละเมิดทางเพศกับเด็กเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วมันไม่จริงแต่มันออกไปแล้วมันสร้างความเสียหายต่อ BBC เขาก็ลาออกก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นเกียรติของ BBC นะครับมันเป็นเกียรติของสื่อที่จะต้องรับผิดชอบลาออกไปไม่งั้นปัญหาก็จะคาราคาซังอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือการลาออกของพี่สมชัยสุวรรณบัณฑ์ก็อาจจะเป็นทางออกทางนึงและก็จะยกระดับนะครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยกระดับสื่อขึ้นมาแล้วก็มีการที่จะสังคมก็เข้าไปดูหรือว่าไปตรวจสอบอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่างน้อยมีคนๆนึงที่จะรับผิดชอบแล้วก็มีความสง่างามครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ที่เราพูดคุยกันมานะคะเราคงยังไม่ได้คำตอบนะคะก็ยังเห็นแต่โจทย์อยู่ส่วนคำตอบที่เหลือจะเป็นอย่างไรคงต้องดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าอาจจะไปสักหน่อยที่จะสรุปตอนนี้แล้วเราก็ห่างพอสมควรจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่อย่างน้อยวันนี้อย่างนึงที่เราเห็นได้จาก SMS แล้วก็ Twitter ทุกความเห็นถ้าไม่มีคำหยาบคายไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเราให้ออกทั้งหมดนี่แหละค่ะสิทธิเสรีภาพที่สื่อมวลชนพยายามจะบอกว่าคุณผู้ชมมีอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านในรายการนะคะขอบคุณค่ะลากันไปก่อนเลยนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกัน2ทุ่มตรงสวัสดีค่ะ